สุกดิบโชว์โชว์สุกดิบโชว์โชว์หลากหลายความรู้เราหยิบมาโชว์แล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองปิงปองขอเชิญคุณไปเวทประธานเรากลับมาสู่ช่วงสุกดิบโชว์นะครับวันนี้เราจะมีอะไรมาโชว์นะครับโอ้โหนี่มีหน้าคนหล่อๆมาโชว์นะฮะว่าไงไม่ทราบว่าคุณไปเวทพร้อมหรือยังฮะได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคมาแล้วนะครับคราวนี้ก็เล่าเลยครับว่าสหกรณ์ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในสหกรณ์ตอนนี้ครับครับสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับตอนนี้นะครับก็ก่อนจะเล่าเรื่องสินค้าผมให้ข้อมูลนิดนึงต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ผมเนี่ยในนามสหกรณ์เนี่ยได้มาเล่าถึงการเรื่องสินค้าที่สากลมีเนี่ยให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษจริงๆเนื่องจากสากลเราจะมีอายุครบ20ปีในเดือนนี้เลยนะครับโอ้ยอายุเท่าเราเลยนะครับสากลก่อตั้งเมื่อวันที่29สิงหาคม2544นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว29สิงหาก็จะครบ20ปีพอดีครับผมอายุเท่ากันทีนี้ครับจะขอเล่าเรื่องสินค้านิดนึงตอนนี้นะครับสินค้าของสหกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของขิงผง 100% นะครับมาในอินเทรนด์พอดีนะครับขิงผง 100% ก็เป็นสินค้าสุขภาพนะครับที่หลายๆคนก็ได้ให้ความสนใจนะครับซื้อหาไปชงดื่มกันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับบรรจุ500กรัมราคา300บาทนะครับอันนี้ถ้าจะให้ส่งก็จะมีค่าส่งอีก120บาทนะครับแต่ว่าค่าส่งนี่อาจจะซื้อหลายๆอย่างแล้วส่งไปทีเดียวก็ค่าส่งไม่เพิ่มนะครับครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีไม้เท้าขาวนะครับแบบสไลด์ซึ่งของไทยเพิ่งทำออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับความยาว48นิ้วนะครับก็ราคา990บาทเท่านั้นสำหรับสำหรับคนตาบอดเราถ้าเป็นสมาชิกสากลก็ลดอีก100บาทอีกเหลือ890บาทขนาดนั้นนะครับน่าสนใจมากแล้วสินค้าที่หลายๆท่านถามหามาตั้งแต่ต้นปีก็คือนาฬิกาข้อมือที่พูดได้นะครับรวมถึงนาฬิกาพวงกุญแจตอนนี้ก็มีมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนาฬิกาข้อมือนี่ก็ราคาแค่280บาทแล้วนาฬิกาพวงกุญแจก็260บาทเท่านั้นนะครับเสียงไทยหรือเสียงอังกฤษครับภาษาไทยพูดภาษาไทยครับภาษาอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษก็มีครับผมเป็นนาฬิกาเสียงพี่นิ่มหรือเปล่าฮะใช่รุ่นนี้ใช่ครับผมรุ่นเสียงคุณนิ่มนั่นเองสากลจะมีอีกไม่นานสากลจะมีการผลิตชิปเสียงนาฬิการุ่นใหม่ออกมาครับผมคาดว่าน่าจะได้ข่าวว่าในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าได้ข่าวว่าเขาไปขอเสียงคนสวยๆไว้แล้วนะฮะหมายถึงว่าเสียงสวยนะฮะคนอาจจะไม่สวยนะฮะแถวชั้นสองป่ะคะไม่รู้รอเปิดตัวนะฮะอันนี้เรายังไม่รู้นะฮะแล้วก็ครับแล้วก็เดือนนี้นะครับอันนี้พิเศษสำหรับสมาชิกของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดกำลังจะมีข่าวดีให้กับสมาชิกนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าจะเป็นข่าวดีแน่ๆนะครับครับซึ่งก็ถือว่าเนื่องในโอกาสวันเกิดของสหกรณ์นี่แหละเอาว่างั้นก็ได้ครับผมจะมีข่าวดีให้กับสมาชิกพูดถึงเรื่องสินค้านิดนึงผมมีสินค้าที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยากจะใช้อักษรเบรลหรือคนที่เคยใช้คนที่จำเป็นต้องใช้อักษรเบรลนะครับตอนนี้เรามีเครื่องเขียนอักษรเบรลที่เรียกว่าเป็นพิเศษเนี่ยอยู่2รุ่นนะครับครับต้องขออนุญาตใช้เวลาในรายการแนะนำนิดนึงได้เลยครับคืออันนึงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจัมโบ้สเลทนะครับคือเป็นสเลทที่เขียนอักษรเบรลเนี่ยโดยที่มีระยะบรรทัดที่ห่างกว่าสเลทปกติอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตาบอดที่เรียนอักษรเบรลหรือคนที่สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ตัวสเลตตัวนี้แล้วเขียนอักษรเบรลเนี่ยแล้วก็อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบรรทัดมันห่างนะครับเวลาเราเอานิ้วสัมผัสเนี่ยเราจะ แยกบรรทัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ wow. ตัวนี้ก็จะราคา700บาทนะครับก็คือเป็นสเลตเลยนี่แหละสเลตเหมือนกับสเลต4แถวที่เราใช้แต่ว่าตัวบรรทัดมันจะห่างนะครับบรรทัดมันจะห่างเดี๋ยวผมอาจจะโชว์ได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสเลตที่เขียนโดยไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเวอร์ซ่าสเลตนะครับจากเกาหลีใต้เห็นยังไงไม่ใช้กระดาษอันนี้เจ๋งมากนะครับผมจะบอกเลยอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเขียนได้แล้วก็ลบได้คือเอาไว้โน้ตได้อ่ะเรียกว่าสเลตแบบเปเปอร์เลตสเลตแบบเปเปอร์เลตใช่ครับเปเปอร์เลตสเลตนี่อันนี้ดูอันนี้ได้ครับได้นะครับคือมันมี4บรรทัดนะครับแล้วเส้นระหว่างบรรทัดเนี่ยมันจะกว้างกว่าสเลตปกติประมาณอีกเท่านึงแหละผมว่านะเนี่ยนะครับมันจะห่างกันแล้วก็ตัวสเลตจะมีแค่26ช่องนะครับแล้วก็แต่ตัวอักษรเบลตัวช่องนี่มันเท่าเดิมแหละแต่ว่าบรรทัดมันจะห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะสัมผัสง่ายนะครับอันนี้คือจัมโบ้สเลตนะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบว่าเรียนอักษรเบลในระดับพื้นฐานหรือว่าเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่เพิ่งมาเรียนเบลทีหลังอาจจะมีความลำบากในการสัมผัสตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจับแล้วมันแยกบรรทัดง่ายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเวอร์ซ่าสเลตอีกอันหนึ่งนะฮะที่บอกว่าไม่ต้องใช้กระดาษนะครับครับอยากจะเข้าถึงอายุเหมือนลงใช่เมื่อก่อนเรียนเบลนะบรรทัดมันติดกันแล้วงงเลื่อนแล้วไม่รู้บรรทัดไหนเป็นบรรทัดไหนเรามาดูอีกอย่างดูอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเวอร์ซ่าสเลตนะครับคือสเลตตัวนี้นะครับมันไม่ต้องใช้กระดาษเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับเรานึกถึงว่าเราใช้สเลตจริงๆเขียนเนี่ยเวลาเราวางตัวสเลตลงไปนะครับเขียนแล้วเนี่ยจุดมันก็จะปรากฏทางด้านหลังนะครับเขียนแล้วทางด้านหลังโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษเขียนแล้วจุดทะลุออกมาเลยเขียนแล้วจุดทะลุออกมาเลยแล้วก็พลิกกลับมาอ่านใช่แล้วก็พลิกกลับมาอ่านได้เลยแล้วเวลาอ่านเสร็จนะครับเราก็เคลียร์คือมันจะมีปุ่มลบอยู่ด้านบนและด้านล่างเป็นคู่ๆเนี่ยเราก็กดเคลียร์มันก็จะเคลียร์ไปเลยนะครับเป็นรียูสด้วยใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4บรรทัดแล้วก็บรรทัดละ20ช่องนะครับว้าวก็คือมี80ช่องทั้งหมดจะเขียนอะไรก็เขียนไปเลย80ช่องนะครับอันนี้เอาไว้หัดเรียนเขียนเล่นก็ได้เนาะได้หมดครับได้หมดหัดมาอ่านได้ตัวนี้เนี่ยเขาชื่อเวอร์ซ่าสเลตนะครับชื่อเวอร์ซ่าสเลตราคาจำหน่ายนี่อาจจะดูว่าสูงนิดนึงแต่ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับราคา 3,800 บาทครับโอ้ซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้ไปนานๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปหากระดาษที่ไหนด้วยไม่ต้องไปหากระดาษที่ไหนด้วยเราซื้อตัวนี้นะครับเวลาเราเหมือนกับเราถ้าเป็นคนตาดีเวลาเขาจะหากระดาษจดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องหากระดาษปากกาแต่ตัวสเลตนี้นะครับขนาดว่าสไตลัสเขาก็ยังทำเป็นแบบแม่เหล็กคือให้เสียบติดกับข้างๆสเลตได้เลยว้าวนะครับเพื่อว่ากันมันหายแล้วก็เก็บง่ายๆนี่นะครับหยิบตัวนี้ขึ้นมาตัวเดียวใช้ได้เลยทีเดียวใช่ครับนี่ครับใช้ได้เลยครับก็จิ้มไปนะครับแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บไว้ข้างๆสเลตนะครับมันก็ง่ายมากในการพกพานะครับนี่ขนาดวันหยุดนี่พี่แกยังมาทำงานนะเนี่ยฮะผมรู้ว่าจะต้องมาออกรายการนี้ก็เลยมารอตั้งแต่เช้านะแล้วก็จบรายการนี้เดี๋ยวเราจะมีพฤหัสจัดสดนะฮะโอ้โหนะครับยังไม่นานจะกลับมานะฮะพี่เบียร์ครับพี่คุณไพเวทครับเล่าคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับผลิตภัณฑ์ลายอื่นๆมีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับก็พวกนาฬิกาเครื่องเขียนอักษรเบรลไม้เท้าขาวอะไรพวกนี้ก็มีตามปกตินะครับมีตามปกติอย่างที่เคยมีแล้วก็สินค้าสุขภาพเราก็จะมีขิงผงแล้วก็จะมี
เครื่องนวดอเนกประสงค์ที่ว่าเป็นเครื่องเป็นยาวๆเหมือนกับขวดน้ำมันนวดเหมือนขวดพวกพิมพ์เสนน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับขวดอย่างนั้นนะครับแล้วที่บนหัวของขวดเนี่ยมันเป็นหัวที่เอาไว้เปลี่ยนมีหัวที่เปลี่ยนเพื่อการนวดเนี่ยได้นะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องนวดแบบ7 in 1นะครับมีหัวที่เป็นน่าสนใจเป็นแบบแปลงหวีแปลงนะครับที่ใช้หวีผมของผู้หญิงนะครับนึกออกมั้ยฮะเอาไปเสียบกับเครื่องนี้แล้วเวลาเปิดให้มันนวดเนี่ยแล้วเราก็หวีไปตามผมเนี่ยมันก็จะเป็นการนวดศีรษะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีหัวที่เป็นง่ามๆนะครับที่เป็นง่ามๆพอเสียบเข้าไปแล้วก็ไปกดตามไปจิ้มตามอะไรเนี่ยก็นวดได้ใช่ฮะนวดคิ้วนวดคิ้วนะนวดคิ้วแล้วก็นวดมือนวดเท้านวดตัวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ราคาก็หลักร้อยครับไม่กี่ร้อยบาทเฮ้ยเหรอครับผมอันนี้ใส่ถ่านนะใส่ถ่านนะใส่ถ่านแล้วเปิดแล้วจะใส่ร้อยนี่คือเท่าไหร่บอกราคาได้มั้ย A1 ก้อนก็ประมาณไม่น่าจะไม่เกิน400บาทนะครับไม่เกิน400บาทตัวนี้นะครับแล้วก็นวดคอนวดหลังอะไรเงี้ยไหล่ก็ได้ได้ได้ครับคืออันนี้เขาเน้นให้เรานวดตัวเองนะครับเน้นให้เรานวดตัวเองคือใช้นวดช่วยตัวเองตัวเองครับก็เฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดนะเราไม่สามารถจะไปใช้บริการนวดได้นะครับแล้วก็ช่วยตัวเองนะครับโดยการนวดนวดไปนะครับสมาชิกก็ลดลงไปอีกก็เดี๋ยวอันนี้ต้องลองถามกันดูอีกทีนึงหลังไมค์ได้หลังไมค์หลังมือได้ไหมฮะหลังมือก็ได้ฮะหลังมือครับแล้วยังมีอะไรนะ V10 V10 อ่ะ V10 อ๋อเครื่องอ่านหนังสือเสียงนะครับเครื่องอ่านหนังสือเสียง E10 ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สหกรณ์เราพัฒนาระบบภาษาไทยขึ้นมาเองนะครับทั้งเรื่องของเมนูเสียงภาษาไทยทั้งเรื่องฐานข้อมูลสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรที่ฟังได้ออนไลน์ในเมืองไทยนะครับอย่างเช่นTAB Radio ช่อง1ช่อง2และนะครับก็จะฟังได้นะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเข้าใจว่าตัวเครื่อง E10 เนี้ยจะเชื่อมโยงกับระบบหนังสือ Daisy ของห้องสมุดเราเนี่ยได้นะครับตอนนี้กำลังเทสเรื่องความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะว่าคือผมเล่าเบื้องหลังนิดนึงว่าระบบที่ใช้สื่อสารข้อมูลกับผู้ฟังเนี่ยระหว่างห้องสมุดกับผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่า DODP นะครับ Daisy Online Delivery Protocol นะครับก็คือเป็นระบบที่ห้องสมุดออนไลน์ห้องสมุดหนังสือ Daisy เกือบจะทั่วโลกเขาใช้กันหมดแล้วของเราก็ไม่ตกเทรนด์นะครับเราใช้อย่างนี้ด้วยเหมือนกันแล้วในเครื่องเนี้ยนอกจากเราฟังทางโทรศัพท์เป็นผ่านแอปได้แล้วเราก็จะสามารถจะฟังผ่านพวกเครื่องฟังเครื่องอ่านหนังสือเสียงที่เป็นทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อคนตาบอดอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางห้องสมุดที่ทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับที่กรุณาสนใจในเรื่องของ E10 แต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับยังใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะครับก็ดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนิดนึงถ้าว่าเสร็จเรียบร้อยก็คงจะเปิดอีกเป็นอีกช่องทางนึงเล็กๆให้กับคนตาบอดที่ใช้เครื่อง E10 เนี่ยได้คือตอนนี้เนี่ยเครื่อง E10 เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอมันฟังวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่ามันต่อWi-Fi ได้อยู่แล้วการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่องก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยคือมันไม่หยุดนิ่งนะครับมันอัพไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันเราสามารถจะพัฒนาขึ้นไปให้ทันสมัยอยู่เสมอฟังพอดแคสต์ฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตฟังทีวีออนไลน์นะครับฟังได้แล้วก็ฟังหนังสือ Daisy ที่เป็น Daisy 3ก็มาตรฐานเดียวกับที่ฟังในแอปแท็บูรีดอย่างเงี้ยได้เลยตอนนี้ถ้าซื้อไปนี่มีทีวีออนไลน์หรือยังฮะมีครับอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าซื้อกับที่ทางที่สหกรณ์เราเนี่ยระบบบริการหลังการขายของเราที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะอัปเดตพวกฐานข้อมูลทั้งเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็ทั้งเรื่องฐานข้อมูลสถานีเนี่ยให้ตลอดอายุการใช้งานรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องการสอนการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเราแนะนำให้จนใช้เป็นตลอดไปเลยนะครับเน้นยาวๆครับใช่ตัวที่เคยยืมมาออกบูธไหมคะมีครั้งหนึ่งที่เหมือนคอนเน็กต์ไวไฟใช่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 ตัวเล็กด้วยแหละตัวเล็กพกง่ายเหมือนสุดยอดนะครับและนี่ก็เป็นสินค้าต่างๆนะครับ
ของทางสากลบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับพี่ลง